ผมก็ขออนุญาตนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประชุมวิชาการของสวทช.นะครับประจำปี2559นะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยที่มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อาจจะคุ้นชินนะครับกับชื่องานที่เรียกกันง่ายๆว่างานแน็กนะครับซึ่งงานแน็กปีนี้ก็เป็นปี2016นะครับแล้วก็เป็นปีที่สวทช.นะครับครบรอบ25ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระในเรื่องของงานสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นในสวทช.ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เราพยายามทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสามารถเข้ามาใช้ใกล้ตัวกับทุกท่านนะครับได้มากขึ้นนะครับสำหรับห้องประชุม405นะครับในช่วงครึ่งเช้าวันนี้นะครับมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องจากรหัสพันธุกรรมสู่นวัตกรรมการรักษาโรคนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นชินอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการค้นหารหัสพันธุกรรมต่างๆนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจนะครับไปในมิติของการใช้งานเช่นการระบุตัวบุคคลใช่ไหมครับทางนิติเวชวิทยาหรือว่าการสืบหาความเชื่อมโยงกันนะครับตรวจความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับก็ใช้รหัสพันธุกรรมหรือรหัส DNA เป็นตัวบอกนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจหาระดับพันธุกรรมเนี่ยนะครับก็มีการทำนะครับศึกษากันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เมื่อปลายปี1900นะครับมาสู่ปี2000เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากนะครับกับโครงการการหารหัสพันธุกรรมหรือว่า Human Genome Project ของมนุษย์ทั้งหมดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมากกว่าจำนวน 3,000 ล้านเบสแพร์นะครับตอนนั้นเนี่ยโดยเทคโนโลยีที่เริ่มต้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากันเป็นปีนะฮะใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศนะครับแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าวันนี้นะครับที่เรามาถึงกันปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆก้าวไปไกลมากและจากใช้ระยะเป็นปีก็ถอยมาเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีอย่างที่เราเรียกกันว่า next generation sequencing นะครับซึ่งทำให้การตรวจหาระดับพันธุกรรมเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการของการบริการทางด้านการแพทย์ไปแล้วนะครับซึ่งในมิติของการใช้งานเนี่ยก็ขยายไปถึงในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยก็ได้นะครับการทำนายโอกาสการเกิดโรคนะครับระดับความรุนแรงของโรคหรือว่าช่วยให้คุณหมอเนี่ยนะครับใช้ข้อมูลนี้สำหรับวางแผนในการรักษาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้นะครับในห้องสัมมนาของเรานะครับตลอดช่วงเช้าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับจำนวนทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันนะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะครับที่เชี่ยวชาญในแต่ละโรคทั้งนั้นเลยมีโรคที่น่าสนใจเช่นมะเร็งนะครับโรคไตนะครับโรคทางด้านเลือดหรือว่าธาลัสซีเมียนะครับก็ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันไปตลอดช่วงครึ่งเช้านี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ในช่วงของการบรรยายนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์นะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของสวทช.นะครับแล้วท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการบริหารของคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์สวทช.ด้วยนะครับปัจจุบันท่านยังเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมากล่าวเปิดงานให้พวกเราในวันนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับท่านวิทยากรแล้วก็เพื่อนนักวิจัยผู้สนใจทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกว่าชักแก่ลงเพราะว่าเขาชักจะชวนผมมาคุยเรื่องเก่านะขออนุญาตเล่าเรื่องเก่านิดนึงก่อนเปิดกันแล้วกันผมเริ่มทำงานมานานแล้วนะตอนเริ่มทำงานเนี่ยมันมี PCR ออกมานะครับมันมี PCR ออกมาในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกว่า molecular biology เนี่ยแต่พูดจริงผมทำเรื่อง PCR เยอะมีพาเทนต์มีเปเปอร์อยู่จำนวนพอสมควรในการพัฒนาวิธี PCR เราตอนนั้นไม่เคยนึกว่าโลกในชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้นะครับตอนนู้นเนี่ยตอนนู้น1980กว่าเนี่ยมีที่มหาวิทยาลัยมหิดลมี PhD thesis อันหนึ่งนะคนได้ PhD เนี่ย sequence DNA 5กิโลเบสนะ sequence 5กิโลเบสจบ PhDนะครับซีเควนซ์จีโนมมนุษย์ 3,000 ล้านเบสเนี่ยใช้ PhD student 1ล้านคนนะ1ล้านคนโปรเจกต์คนคิดมันกล้าคิดได้นะมันกล้าคิดได้คิดแล้วก็ทำจนเสร็จนะครับเสร็จปี2004ปีที่ถามอาจารย์บรศักดิ์เสร็จแล้วเราบอกโอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็ชักซาซาไปซาซาไปก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่เราไปโรงพยาบาลก็หน้าตาแน่นเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนกว่าเดิมเท่าไหร่แต่นั่นมันเป็นปกตินั่นเป็นปกตินะครับเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ย
คนมักจะประมาณ impact เทคโนโลยีในระยะสั้นเนี่ยสูงเกินไปและประมาณ impact เทคโนโลยีในระยะยาวต่ำเกินไปคือเวลามองยาวๆเรามักจะรู้สึกว่ามันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนที่เราคาดไม่ถึงอยู่นะครับเมื่อเริ่มโครงการจีโนมมนุษย์เนี่ยบัดเจ็ตที่กะไว้เนี่ยคือ 3,000 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งประมาณว่าไม่น่าพอประมาณไม่น่าพอตอนซีเควนซ์จบเนี่ยมัน500ล้าน1จีโนมท่านอุตส่าห์มาห้องนี้ท่านทราบไหมปัจจุบันท่านซีเควนซ์จีโนมท่านเองเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่นะท่านซีเควนซ์จีโนมท่านเองเนี่ยจ่ายแบงค์พันทอนมาดอลลาร์หนึ่งปัจจุบัน999 ดอลลาร์ต่ำกว่าพันแล้วต่ำกว่าพันแล้วซึ่งหมายความว่าต่ำกว่าพันนี่คืออะไรฮะคือประมาณ 30,000 กว่าบาทท่านไปโรงพยาบาลทำ MRI ทีนึงเสียไป 20,000 นะแปลว่าการซีเควนซ์จีโนมเนี่ยมีราคาใกล้เคียงกับการตรวจวินิจฉัยที่เราทำปกติในโรงพยาบาลแล้วอีกไม่นานมันก็จะเท่าๆกันอ่ะอีกนานก็จะเท่าๆกันทำเพ็ทสแกนก็สงสัย 30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเห็นการใช้จีโนมซีเควนซ์เนี่ยเข้าสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเริ่มซีเควนซ์จีโนมของเชื้อวัณโรคทุกตัวที่แยกได้จากผู้ป่วยนะที่แยกได้ผู้ในประเทศอังกฤษคือทุกคนที่เคาเจอร์ขึ้นเชื้อวัณโรคซีเควนซ์หมดซีเควนซ์โฮลจีโนมหมดโฮลจีโนมหมดแล้วค่อยคิดทีหลังว่าจะใช้ทำอะไร ก็เพราะฉะนั้นจีโนมซีเควนซ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใน 3-4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจตั้งแต่ราคามันถูกลงนะครับมีการทำจีนอีดิทติ้งเทคโนโลยีที่ดีขึ้นฮะ CRISPR Cas9 อะไรเงี้ยนะก็ดีขึ้นมีการใช้สเต็มเซลล์นะในการรักษาทางคลินิกนะทั้ง3เรื่องประกอบกันเนี่ยกลายเป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะมีความหมายอย่างมากในอนาคตทั้งไกลทั้งไกลเนี่ยนะฮะทั้งไกลทั้งไกลเนี่ยวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เรามีวิทยากรหลายท่านนะฮะมาร่วมให้ความรู้กับเราผมก็มีความสนใจมากเลยว่าท่านจะมาเล่าอะไรมาให้เราฟังเป็นเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็คงขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็คงไม่ใช้เวลามากกว่านี้ขออนุญาตเปิดการประชุมเลยแล้วกันครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับเอาละครับอย่างที่อาจารย์เรียนไว้นะฮะวันนี้แต่ละหัวข้อนี่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลยนะครับ